You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. อยากรู้ไหมคะว่ามุสลิมทำอะไรกันบ้างในเดือนรอมฎอนเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้มาจากเว็บไซต์ islammore.com ค่ะการถือศีลอดนั้นเป็นบัญญัติที่จะต้องกระทำในเวลาที่แน่นอนคือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ได้รับการเลือกสรรให้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมายและเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานบทอัลบะกอเราะห์องค์การที่185ความว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติทั้งชี้แจงหลักการอิสลามและข้อกำหนดข้อจำแนกระหว่างความจริงและความเท็จมีรายงานในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพระองค์อัลเลาะห์ทรงตรัสว่าทุกกิจภักดีของมนุษย์นั้นเขาจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนนอกจากการถือศีลอดที่เขาถือศีลอดเพื่อข้าโดยแท้จริงข้าก็จะตอบแทนการถือศีลอดนั่นเองและการถือศีลอดนั้นจะเป็นเกราะป้องกันของพวกเขาดังนั้นเมื่อพวกท่านคนหนึ่งคนใดถือศีลอดก็จงอย่ากระทำความผิดและจงอย่าตอบโต้ด้วยความรุนแรงฉะนั้นเมื่อมีใครมาด่าหรือทำร้ายท่านก็จงบอกเขาไปว่าฉันถือศีลอดบันทึกโดยบุคลีและมุสลิมเมื่อการถือศีลอดได้เริ่มขึ้นเราต้องละเว้นการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างวันที่ถือศีลอดและจะต้องละเว้นสิ่งต้องห้ามสิ่งไม่บังควรเช่นการโกหกการนินทาใส่ร้ายการละศีลอดด้วยของต้องห้ามและการใช้เวลาช่วงถือศีลอดให้หมดไปกับการดูหนังฟังเพลงการไม่ละเว้นสิ่งเหล่านี้นบีเคยกล่าวไว้ว่ามีผู้ที่ถือศีลอดจำนวนมากที่เขาถือศีลอดแล้วยังไม่ได้ผลบุญใดๆนอกจากความหิวและความกระหายเท่านั้นต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการถือศีลอดที่คนทั่วไปอาจจะอยากทราบว่ามุสลิมทั่วไปเขาทำอะไรกันบ้างในเดือนรอมฎอนค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการเตรียมตัวถือศีลอดด้วยกับการตั้งเจตนาถือศีลอดตั้งแต่กลางคืนการมีเจตนาถือศีลอดนั้นเป็นฟัรดูหรือความจำเป็นโดยต้องตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าเจตนาถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเพื่อเป็นฟัรดูรอมฎอนในปีนี้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา 2. ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริง 3. เพิ่มพลังแห่งการถือศีลอดด้วยกับการรับประทานอาหารซุโฮก่อนเวลาละหมาดซุบฮี 4. การเอาประโยชน์จากการนอนดึกด้วยกับการละหมาดการขอพรหรือดุอาและการอ่านอัลกุรอาน 5. การรีบละศีลอดเมื่อแน่ใจว่าเข้าเวลาละศีลอดแล้วเพื่อให้ร่างกายมีกำลังแข็งแรงในการประกอบศาสนกิจในยามค่ำคืนและอย่าลืมขอดุอาก่อนละศีลอดนะคะ 6. ควรละศีลอดด้วยอินทผลัมและน้ำจากนั้นจึงไปละหมาดมักริบและกลับมารับประทานอาหารต่อ 7. การรับประทานอาหารละศีลอดนั้นควรรับประทานอาหารช้าๆและพอประมาณอย่าให้มากจนเกินไปเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านได้ 8. ควรแปรงฟันในระหว่างการถือศีลอดโดยเฉพาะในช่วงบ่าย 9. ในเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐจึงสมควรที่จะเร่งทำความดีให้มากเพราะความดีที่กระทำในเดือนรอมฎอนจะเป็นผลบุญที่เท่าทวีคูณ 10. ต้องละเว้นสิ่งที่จะบ่อนทำลายผลบุญแห่งการถือศีลอดเช่นการนินทาการยุแย่การโกหกหลอกลวงการทำร้ายผู้อื่นและการมองสิ่งที่ต้องห้าม 11. ควรละเว้นการหยอกล้อการขำขันหรือการกระทำใดๆที่เป็นการเสียเวลาในเดือนรอมฎอนโดยเปล่าประโยชน์ 12. ควรเชิญญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านมาละศีลอดร่วมกันเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความดีและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแต่เนื่องจากปีนี้เกิดโรคระบาดขึ้นเราจึงอยากแนะนำให้คุณละศีลอดที่บ้านของตัวเองหรือท่านอาจจะทำการแจกจ่ายอาหารให้กับเพื่อนบ้านและคนยากจนก็ย่อมได้ 13. ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ต้องถือศีลอดในช่วงรอมฎอนเช่นผู้ป่วยผู้อยู่ในภาวะการเดินทางหญิงที่มีรอบเดือนควรรักษามารยาทและรักษาน้ำใจผู้ถือศีลอด
ด้วยกับการไม่รับประทานอาหารอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้ที่กำลังถือศีลอดโดยไม่จำเป็น 14. ควรเร่งรัดและขยันขันแข็งในการประกอบศาสนกิจหรืออิบาดะห์ในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนและอย่าลืมที่จะรำลึกถึงอัลเลาะห์ขอดุอาและขออภัยโทษให้มากนะคะข้อที่15นะคะเพียรพยายามในการรอคอยคืนไลลาตุลกอดด้วยการปฏิบัติกิจพักดีในทุกค่ำคืนแห่งเดือนรอมฎอนการทำความดีที่ตรงกับคืนไลลาตุลกอดนั้นจะทำให้เราได้รับผลบุญมากกว่าการทำความดีถึง 1,000 เดือนเลยทีเดียว16นะคะสำหรับสุภาพบุรุษหากทำได้ควรจะไปพักหรืออิติกัฟในมัสยิดเพื่อทำอิบาดะห์โดยเฉพาะในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนแต่เนื่องจากปีนี้โลกของเรากำลังประสบภาวะโรคระบาดอยู่ในส่วนของผู้รู้ก็ได้แนะนำว่าให้เราละหมาดกันที่บ้านนะคะข้อที่17การบริจาคให้มากรวมไปถึงการบริจาคซะกาตฟิตรอห์ซึ่งเป็นข้อบังคับของมุสลิมที่จะต้องบริจาคซะกาตฟิตรอห์เสมอกันและผลของการจ่ายฟิตรอห์นั้นจะทำให้ผลบุญของการถือศีลอดสมบูรณ์มากขึ้นและยังเป็นการอนุเคราะห์แก่คนยากคนจนด้วยหากมุสลิมทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ตลอดทั้งเดือนก็เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในตัวของเขาจากรอมฎอนนี้ไปถึงรอมฎอนถัดไปได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซา